คือแฟนซีกีฬาเพราะฉะนั้นเราจะให้แต่งมาเฉยๆไม่ได้วันที่แต่งตัวในนีมและถูกใจพี่นัทมากที่สุด2ท่านจะได้รับรางวัลค่ะครับผมรางวัลแรกเขามีชื่อรางวัลด้วยนะกล้ามากล้าให้รางวัลที่2เตะตาโดนใจสำหรับรางวัลแรกค่ะพี่นัทกล้ามากล้าให้ครับพี่นัทเล็งใครในใจไว้หรือเปล่าคะเอาขึ้นมาที่พี่นัทเล็งไว้ค่ะต้องเล็งไว้เหรอใช่เล็งเลยเล็งเลยแล้วก็มาวัดผลกันบนเวทีเดี๋ยวใครแต่งอะไรมาพรีเซนต์เต็มที่ค่ะเดี๋ยวพี่นัทไม่เห็นแล้วยืนเลยยืนเลยค่ะยืนเลยใครที่คิดว่าโอ้โหวันนี้ลงมาเต็มมากยืนให้พี่นัทเห็นเลยค่ะให้ทุกคนที่อยากนำเสนอขึ้นมาได้เลยขึ้นมาเลยดีกว่าเดี๋ยวพรีเซนต์ตัวเองนิดหน่อยนะฮะให้เวลาแต่งพร้อมนิดนึงโอ้โหขึ้นมาเลยมาเลยครับหมดไหมคะหมดไหมคะเราจะเรียกนะตอนนี้เรามีผู้เข้าประกวดอยู่4ท่านนะคะมีไหมคะแต่เราแข่งมาได้เยอะแยะมีไหมไม่รู้ว่าพี่เต่าก็มีอะไรพิเศษค่ะหนูเองขยับมาตรงกลางๆหน่อยครับเตรียมเริ่มจากด้านนี้จริงๆพี่เซ็นไปแล้วครุ่นไปแล้วได้นี่ก็ยังรอดชีวิตกลับมาถึงรอบนี้เหมือนกันนะอยากให้บุ้งรถกว่านี้โอเคอันนี้ยังกันไปแล้วนะครับใจอิ๋วนะครับอีกรอบได้ไหมอยากให้สรุปธีมของการแต่งตัวที่มาในวันนี้นิดนึงค่ะทำไมถึงเลือกแบบนี้ทำไมเหรอ
เดี๋ยวนะอย่าพูดว่าทำไมเหรอจนเขารู้ว่าเราไม่ได้คิดมานะแต่อย่างนี้เหรออยากรู้ผมซื้อให้นะฮะลูกชิ้นซันสวีทนะฮะแต่ไหนชอบหนูชอบอ่ะอายุมากแล้วต้องกินลูกครุ่นอ๋อนี่เองครุ่นชอบอ่ะชอบตีมอ่ะนี่แหละอ่ะครุ่นแต่ก็เก็บลูกดอกไว้ที่ตัวเองหมดเลยนะค่ะที่ต้องเดินแจกที่เราแถวนะนี่นะอ่ะท่านต่อมาค่ะท่านต่อมาค่ะวินเขตซัมเมตของเรานะฮะนะคะอย่าพูดว่าวินค่ะต้องเรียกว่ามอเตอร์ไซค์เลยสิอะไรนะมอเตอร์ไซค์ less racing เนาะอ๋อต้องออกเสียงให้ถูกด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยศิลปินสุดรักเนี่ยเขาเพิ่งออกเพลงใหม่ที่มีเงินซื้อทุนไปแล้วก็หมดเพลงต้องกับอะไรเสียงรถสายก็แบบพี่คะมันแพงขนาดนั้นเลยเหรอโหลดเพลงเสียงรถสายได้มากี่บาทเองเยอะดูนะดูว่ามันถูกกว่าซื้อเสื้อพี่โหลดหลายเครื่องนี้น่ารักมากนะฮะโหลดแล้วก็ลบแล้วก็โหลดที่ผมขึ้นในดาวไอจูนเนี่ยเพราะอย่างนี้ใช่ไหมที่ผมควรจะดีใจหรือเปล่าอยู่เท่านี้อะค่ะจริงๆจะตัดมันเต็มกว่านี้นี่ผมว่าก็เต็มพอสมควรหาลองให้พิเศษอะไรอย่างเงี้ยวิ่งวินโอเคค่าโดยสารที่ต้องนะคะก็แค่ถือโทรศัพท์มาชื่อกดดอกจัน1 2 3 1 0คนจะเข้ามาแน่นมากเลยพี่คะรถหนูจอดอยู่เอ็มโพเรียมหนูรบกวนไปส่งเธอโหลดหรือยังเธอโหลดหรือยังโหลดเดี๋ยวโหลดเลยเออพี่บอกพี่นัทก่อนนะพี่นัทคะถ้าเกิดรับโฟอย่างแน่นระหว่างผมเดินกลับบ้านกับนั่งวินที่อะไรปลอดภัยกว่านั้นโอเคนั่งห้องนอนเลยก็ได้นะโอเคโอเควินที่รับบริการส่งถึงหน้าห้องนอนนะจากเกสซ่าใช่ไหมของเราครับผมตอบกัน1 2 3 1 0 1 0ไอ้มอเตอร์ไซค์ท่านตอบเอซิ่งพูดผิดค่ะท่านตอบมาเอาการแต่งตัวหรือจะเอาแผนก่อนอันนี้ผมรู้ละกระดานโต้คลื่นวันนั่งฟังประมาณ20คลื่นพร้อมกันนะฮะพี่เซนหน่อยครับพี่เซนหน่อยแหวกชุดนิดนึงชุดเมื่อกี้เขาไม่ได้ยินครับค่ะก็คือเรื่องวัยพวกข้าไปยี่พวกถูกแล้วค่ะลูกอย่างอื่นก็คงแบบเดี๋ยวศิลปินทำใจไม่ได้แล้วอันนี้อะไรคะพี่กระดานไงวิทยุที่ตอนนี้เพลงพี่นัทติดชาร์ตที่ขึ้นไหนอันดับที่เท่าไหร่คะตอบไม่ถูกไอยังไงนะคะ FM 60ค่ะเออกรีนชานอลก็ติดไลท์ไลท์ชิคกี้ไลท์ไม่เป็นไรครับเขาตอบไม่ได้หมดผมไม่ว่าอะไรเรื่องเกี่ยวกับเพลงกันนะ MV ก็ติดนะคะเพลงก็ติดนะคะนั่งฟังทั้งวันจริงค่ะเชื่อนะคะโอ้โตขึ้นเสียงพี่นักดูสงสารเลยทำไมอ่ะโตขึ้นดูแบบใช้แรงงานแฟนคลับมีใครโต้ขึ้นด้วยกันกับแก๊งเดียวกันไหมฮะเหนื่อยไหมครับอะไรนะครับสนุกดีจริงเปล่างั้นทำต่อไปฮะท่านตอบมาค่ะท่านตอบมาก่อนอื่นขอถามนะคะว่าซีทเราประกาศช้าหรือยังคะนี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวรายงานด้วยนะคะเออตามติดตามกันค่ะต้องขึ้นมากกว่า9ใช่ป่ะคะถูกต้องค่ะอ๋อที่เรามันอยู่ดับ9วันนี้ต้องขึ้นถ้ามันลงอ่ะไม่มีทางมั่นใจใจขอบอกค่ะในฐานะที่เคยเป็นดีเจมาก่อนนะคะตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วแฟนคลับพี่นัทขอเพลงเยอะมากค่ะปรบมือค่ะ SMS เยอะที่สุดในบรรดาศิลปินทุกคนค่ะปรบมือค่ะอันนี้ถือว่ารักจริงค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่เซ็นชุดก่อนครับจริงๆตั้งใจมาพรีเซ
็นอย่างเดียวเลยนะครับประกบประกวดเนี่ยรางวงรางวัลเนี่ยไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้คือคิดมาอย่างดีว่าศิลปินเราช่างคิดนะเราก็ต้องคิดว่าเอ้ยเราจะต้องทีมอะไรยังไงอันดับแรกนะคะเพราะว่าเรามางานศิลปินที่ชื่นชอบก็เลือกชุดที่ทีมนะทีมกีฬาที่ชอบนะคะก็คือทีมลิเวอร์พูลซึ่งวันนี้เนี่ยมีทั้งแฟนผมอยู่ในการแฟนที่เป็นคู่อริกับผมคู่แข่งผมก็ไม่เป็นไรนะคะเราถึงแม้จะต่างกันแต่เราก็รู้ที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะทีมของความแตกต่างอย่างมีความสุขข้อที่สองนะคะก็คือว่านัทเป็นคนเป็นนักล่าฝันซึ่งก็ปัจจุบันก็ทำฝันได้เป็นจริงแล้วนะคะตัวเองก็อย่างที่ทราบคือชอบทีมลิเวอร์พูลเนี่ยก็ได้ไปดูลิเวอร์พูลแข่งที่สนามจริงที่แอนฟิลด์แล้วก็วันนั้นทีมก็ชนะด้วยก็รู้สึกดีใจก็ถือว่าเราก็ทำตามความฝันของเราได้หนึ่งอย่างเหมือนกันก็เหมือนกันสองอย่างเหมือนกันแล้วนะยังไม่หมดใช่ไหมคะยังไม่หมดทั้งหมดค่ะและอย่างที่สามเนี่ยสำคัญที่สุดที่ว่านอกจากลิเวอร์พูลทีมที่ชอบแล้วเนี่ยพวกเดอะคอฟส์เขาก็จะมีคำที่เขาบอกให้กับทีมลิเวอร์พูลซึ่งก็คิดว่าจะเป็นตัวแทนทุกคนมาบอกนะก็คือว่า you will never walk aloneแป๊บนึงค่ะพี่คะส่งสายมาพี่ฉันส่งงานคนสุดท้ายมากโอเคค่ะตอนนี้หัวแฉะไปหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปตรงนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวย้อนมาพี่ดีมากค่ะเลิศอ่ะยังไงพี่นั้นมีอะไรจะบอกไหมคะ You will never walk alone อะไรนะครับอ้าวเดี๋ยวก่อนสิยืนลุกยืนรอก่อนยืนรอก่อนค่ะยังไม่ลงนะคะ You never walk alone I don't want to stand alone โอเคครับคนต่อมาค่ะพรีเซนต์ตอนนี้เริ่มเครียดแล้วถึงแล้วครับเจอทั้งกระดานโต้ขึ้นหนึ่งเลยว่าฟูมาวินมอเตอร์ไซค์เฮ้ยเฮ้ยทำไมโยนลงไปให้คุณแม่รับไม่ได้งงค่ะไม่ได้เตรียมเฮ้ยดูก่อนทำไรปรึกษาพี่บ้างไงเดี๋ยวใจหายใจแฟบเดี๋ยวยืนตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่เอาจะโค้งมาให้ไม่ใช่ไม่ได้ปวดฉี่เดี๋ยวก่อนติดต้องการจะพิเศษอะไรเมื่อกี้ปวดไหวครับคุณเต่าทำอะไรลูกน้องถึงต้องมาปลดปล่อยกันคุณเต๋าเขาเกณฑ์โอ้โหดูสิปลดปล่อยแล้วรู้สึกดีหรือยังยังครับยังดีครับยังมีเข้าใจพี่ช่วยอะไรบอกเพลงไหมเพลงคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงแค่ไหนขอฟังข้างล่างอาจจะไม่ได้ยินนะคะตอนที่น้องกำลังนั่งลงไปแล้วทำท่าอีกได้ปะวะได้ทำการเล็งพื้นที่โดยการวัดระยะจากสายตาภายในช่วงเวลาครึ่งวินิดเดียวเองอะนึกว่าเป็นเสียงแกร่งใช่ไม่มีน้องพอโอเคมากคุณพ่อคุณแม่ทำไมทำไมถึงห้ามอะไม่เป็นไรเวทีนี้พี่เปิดเต็มที่มาขอเพลงสักหน่อยดีกว่าค่ะเพลงค่ะมีไหมครับมีไหมครับขอดูอีกสักทีศิลปินแดนซ์คนต่อไปกำลังฝึกอยู่แล้วฮะเตรียมตัวได้นะครับพบกับเขาได้เร็วๆนี้นะครับเติร์นเทสครับผมวันนี้ทีมงานของตัวนี้ก็คือดีบอยค่ะซึ่งเทมโน่นี่คือตัวหลอกนะตัวหลอกขอบคุณมากครับขอบคุณมากเรามาดูเทมโน่ตัวจริงเรามาดูเทมโน่ตัวจริงค่ะค่ะวันนี้ครับผมยังไงคะก็เป็นกีฬาอย่างที่อยากจะเรียนนะคะ
อ๋อแต่ยังไม่ได้เรียนนะครับว่าจะให้โชว์ซะหน่อยเราไปเอาชุดมาจากไหนอ่ะซื้อซื้อไว้ซื้อนานได้ยังอยากจะรีบเมื่อวานนี้นะฮะไม่เป็นไรครับคนเรามีแผนใหม่ๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทุกๆวันนะฮะมีอะไรอยากพูดไหมครับซื้อชุดแล้วพรุ่งนี้ไปสมัครเรียนเลยค่ะครับผมก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับที่เราคงก็อยากเรียนเหมือนกันเอ๊คือว่ายิ้มเมื่อยแล้วนะเมื่อยตาแล้วนะคนนี้จะพรีเซนต์ท้องหัวด้วยไหมคะหรือว่าคุณเอ็มตี้เป็นไงบ้างสงสารพี่เขาที่ใส่รองเมื่อกี้นานมากหนักใช่ไหมหนักมากหนักนะเนี่ยสงสารพี่เขาจะเลยพี่ใส่อีกรอบได้ไหมคะอ๋อรอเล่นนี่มันนิยมนิยามคำว่าหนักหัวจริงๆนะเนี่ยมันหนักมากยังไงคะคอนเสิร์ตในวันนี้ยืนยิ้มอย่างเดียวเลยเป็นม้าหมากรุกอ่ะเกมกีฬาหมากรุกค่ะนัดตั้งรับให้ดีนะเพื่อพี่จะลุกแล้วนะเราไม่ค่อยได้เล่นหมากรุกซะด้วยสิแพ้แน่เลยเนี่ยไปก่อนนะฮะเล่นมากี่ปีแล้วครับปกติชนะป่ะครับก็ไม่เคยชนะค่ะแต่ว่าวันนี้คิดว่ายังไงต้องลุ้นชนะค่ะคือนะคะพี่ถอดแว่นเลยค่ะหนูไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพี่คิดอะไรหนูไม่รู้ว่าพี่ยิ้มหรือว่าพี่หัวเราะเลยนะแป๊บนึงค่ะอะไรอ่ะอย่าพี่อย่าโอ้ยมือสั่นเอาสิพี่โกรธแล้วนะพี่โกรธแล้วนะไม่ให้พี่รู้ค่ะใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวตรงนี้มันจะประเจิดประเจ้อไปนิดนึงนะเดี๋ยวพี่อีกค่ะอ๋อพี่อีกโอ้ยผมมาเดี๋ยวผมมานี่ก่อนนะใช่ไหมเดี๋ยวที่แล้วที่เมื่อกี้ใส่หัวมาแล้วพี่จะเปลี่ยนแว่นยังไงล่ะคะเนี่ยโอ้ไม่นัดทำกับพี่อย่างนี้เล่นหมากรุกนี่ทำให้เป็นคนที่มีอารมณ์ขึ้นลงขนาดนี้เลยนะพี่นัทเป็นคนทำให้คนมีอารมณ์ค่ะโอเคมีอารมณ์หมดไหมคะยังไม่หมดอีกค่ะยังไม่หมดโอ้โหพี่ครับอันนี้อะไรคะอันนี้ตีมอะไรคะพี่ค่ะเราดีกันนะอันนี้ตาเหล่เพี้ยนแล้วโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับเท่ากับพรีเซนต์หมดแล้วนะทุกคนแล้วนะค่ะรางวัลแรกก่อนไหมคะกล้ามากล้าให้ค่ะเริ่มจากป่าลูกดอกค่ะขอเสียงปรบมือค่ะอันนี้ให้ทุกคนเป็นคนตัดสินนะคะให้ตามคะแนนให้ตามเสียงกรี๊ดเสียงปรบมือเลยนะคะคนที่สองค่ะของเรานะเดี๋ยวเราจะให้อีกทีนะครับเลือกระหว่าง2คนนี้เท่านั้นนะครับผู้เข้ารอบสุดท้ายนะฮะคุณมอเตอร์ไซค์เรซิ่งของเราคุณนักกระดานโต้คลื่นของเราโอเคผู้ชนะคือวันนะคะแต่ว่าเหมาะสมกับรางวัลจริงนะคะกล้ามาคือกล้าใส่ชุดเล่นน้ำที่ท่าน้ำมาโตคลื่นด้วยใช่โตปั๊บอะ
ใจจะเปิดบ้างก็เนาะพี่เนาะไม่เป็นไรเนาะโอเคเก็บมานานเก็บมานานเก็บอะไรแล้วตอนแรกพี่บอกพี่ไม่ค่อยกล้านานกล้านานกล้าไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งรางวัลค่ะพี่นัทหนึ่งรางวัลนั่นก็คือนั่นก็คือเตะตาโดนใจพี่นัทเป็นคนตัดสินค่ะเตะตาโดนใจนะครับอันนี้ต้องเป็นพี่นัทเป็นคนให้แล้วยากมากยืนดูไกลๆได้เลยนะคะสายตายางก็เล่าน่ะจริงๆเราก็ใกล้เคียงกันหลายคนนะครับเฮ้ยเอาเดี๋ยวพี่ไว้เอาของเล่นให้วันหลังนะเดี๋ยวโกรธพี่นะเอาเป็นว่าโฮมให้รางวัลกับมอเตอร์ไซค์เรซซิ่งครับเพราะว่าพยายามไทยอินเพลงของเราเข้าไปด้วยนะครับก็เลยให้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุกกันนะครับ